มันสางพี่น้องสิสโลไลฟ์พี่น้องสิเอาอีหยังมากมายกับชีวิตอยู่บ่อน100ปีดอกแต่ว่าจริงจังกับชีวิตอยู่จริงจังแต่ว่ากับง่ายๆกับชีวิตจะสิไปจอกที่3สิได้อีกประมาณ3จอกท่านเห็นคลิปจักคลิปมื้อนี้มื้อไหนมีคลิปก็เฮ็ดเอามื้อไหนเฮ็ดคลิปก็ได้เบิ่งนะพี่น้องมื้อไหนบ่เฮ็ดก็บ่ได้เบิ่งแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะท่านสาวตุ่มลงคลิปก็มาเบิ่งแน่บ่เบิ่งก็บ่ทำโทษดอกเพราะว่าสาวตุ่มเฮ็ดทำโทษคนบ่เป็นมีแต่ให้รางวัลเขียดยังหายนะรางวัลเสียงมะลำเสียงมะลำอยู่ในวัดมือที่ตึมอยู่บนแต่ความจริงท้าตุ้มวัดสิพยางเลยหาสื่อตำมะฮงกินอยู่ในวัดดิไปน้ำมันแล้วไปหัวไม่หลักคานมันมีเพื่อนเพื่อนนี่รถรับส่งบริการตลอด24กลางเล่นกลางคืนบัดหนึ่งบัดคืนเป็นบริการพวกสีมากไปเที่ยวไปเบิ่งมะลำมะหลองเนาะพี่เนี่ยรถบริการรับส่งรถมือบ้านผู้ไปก็ไปก็ไม่หลอกไม่หนีนะหมูข้าวสุ่มไปจะเต็มมือเลยถอยเขาไม่ได้ห้ามเขาหรอกเพราะว่าเงี้ยมเฮี้ยนเขาก็เฮี้ยนนะปล่อยเขาใช้ชีวิตวัยรุ่นเนาะเพราะว่าสาวตุ่มพ่อแม่สาวตุ่มไม่ได้จำกัดหรอกเพราะว่าสาวตุ่มมันเป็นคนสิไปเช็ดเรื่องเสียหายชีวิตจกหรอกเนาะนี่มาล่ำสาตู่กับไปน้ำแม่ไปน้ำป่าน้ำอาข่างบ้านข่างเพื่อนยายเป็นสาวขึ้นมากกับร้านหาหกคนนอนติงขาผันสิไปเสลแจดแหลกน้ำกระแพงวัดน้ำพรมใหม่ว่ามีก็สนั่นพอแม่สาตู่กับบอได้บาสิหามมาเนื้อสัตว์ไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี่นะสาตู่ผันบอมันคนมากไปคือว่าไปสาตู่บอได้ใส่ชีวิตวัยรุ่นที่จังได้หน่อยสมัยสมุนเนาะถามว่าอยากไปบ่มันก็อยากไปอยู่นะแต่ว่าไปแล้วก็สิมาเหงาอยู่เหงานอนอันไปไม่แล้วก็เบิ่งตัวอย่างเหื่อเจ้าของไปแล้วก็นอนเมียก็หายหรือว่าสั่นก็ไปทำตัวพอดีจริงๆนะแม่จมให้เหื่อสาวตุ่มก็ได้ยินสาวตุ่มก็บ่อยากให้แม่แล้วเป็นกังวลเป็นทุกข์ใจลูกเต่าออกเที่ยวเนาะสมัยเสมอนี่ต้องท่ำใจเล็กน้อยแต่ไม่ขี่รถไปแล้วเสร็จเลยแล้วตุ่มก็บริไปแน่นอนนะก็เลยตัดสินใจว่าพอไปก็เลยชีวิตวัยรุ่นก็บ่ค่อยได้ใส่คุ้มค่าปานใดล่ะแต่ว่าก็ถ้าว่าขั้นชีวิตวัยรุ่นบ่ได้ใส่คุ้มค่าสิมาแตกบอกตอนเฒ่าถ้าตุ่มก็บ่เป็นแน่ล่ะพี่กินก็กินอยู่เฮือนมีดื่มก็ดื่มอยู่เฮือนออกไปข้างนอกก็ไปบ้างจอกสองจอกสาตุ่มกับขึ้นมาบาดพอได้ไปจนว่าลงสาวลงสีหูจักคว่ำอยู่หรอกขึ้นมาก็ได้มานี่ฮอดถึงเวลาลูกเต่าเนาะเขาอยากเที่ยวเขาอยากไปไงก็ไปเพราะว่ามันเปรียบเทียบใส่เจ้าของแล้วสาตุ่มว่าเจ้าของมาได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเนาะจะเลยให้ลูกไปส่วนว่าชีวิตในวัยเด็กของสาตุ่มแล้วกันนี่บ่พออยู่พอกินล่ะพี่น้องเนี่ยพออีเมียพันดูหลายคนเนาะลูกหกคนสาวตุ่มเป็นคนที่ห่าแล้วก็มีน้องชายอีกคนนึงคำว่าเป็นลูกสาวหลาเป็นลูกคนสุดท้องเป็นลูกไก่สิสุดเลี้ยงพอเมียก็สิแห้งเนาะแต่ว่าสาวตุ่มมีความรู้สึกว่า
ม่สิหักเอื่อยคนก็กกหลายกว่าสาเหตุหยังสาวตุ่มบ่ฮู้แท้ๆแต่ว่าคิดเอาเองตั้งแต่สาวตุ่มเป็นเล็กน้อยเนาะเป็นคนผู้ห้ายพุ่งโล่งว่าโตกลีบเบิ่งรถว่าลิ่งอู้หลังอู้ตังตัวน้อยๆนั่นล่ะผมก็บ่ค่อยหลายเด้อแดงๆผมแดงๆพุ่งก็โล่งๆเนาะคนจอยแม่ก็เลยบ่ห่วงบ่แต่ว่าจะของไปตีความหมายว่าแม่บ่ฮักแม่ฮักแต่ของน้อยกว่าพี่น้องผู้อื่นแสดงว่าพี่น้องคนอื่นเขาเขาขาวเขางามเขาคนมะนาวคันว่าขาวก็งามหลุนสินะแต่สาวตุ๊กเป็นคนผิวดำเป็นคนผิวดำแดงเป็นคนผิวคล้ำกระมูในบรรดาลูกๆเนาะสาวตุ๊กไปถามแม่ว่าแม่ว่าสั่นเป็นอย่างก่อยที่ดำกลัวพี่น้องคนอื่นกลัวพี่น้องผู้อื่นสั่นแม่ว่าเพราะว่าเก็บมาจากขยะมันมันลูกคุ้งใส่แล้วตุ่มหายเลยหมดกินเขาแท้ๆพันยอกันล่ะก็น้อยใจช่วงนั้นว่าเจ้าของมาเป็นลูกแม่คือลูกผู้อื่นซ้ำพ่อแต่คนมาหาเข้าสิแต่ที่แท้เพิ่นก็สิฮักอยู่ดอกแต่ว่าเพิ่นสิห่วงเฮาหน่อยเนาะเพราะว่าเฮาบ่สิลิสิลีนบ่พินลีนภาษาอีสานมันละคําสาตุ่มพอสนะคําว่าพินลีนพินลีนถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแรดนั่นแหละนะคะสาตุ่มคือสาตุ่มแม่แรดตอนเป็นเด็กเนาะกลับไปคลองมาคลองส่วนหลายสิก็ผู้เฒ่าจังว่าสาตุ่มจักคําซอยคําเราคําโบราณอีหยังจังซี่นะอันอยู่กับผู้เฒ่าผู้ไผไผ่ศาสตร์ก็เจ้าทำศาสตร์เจ้าตุ่มกับไผ่ปิ่นม่วนหลอดม่วนได้เฮ็ดแนวใส่หลอดก็เฮ็ดปิ่นต่อส่วนต่อสื่อผูกเจ้าตุ่มผูกมัดบ่ดีมันสิก็เฮี้ยนฮู้จากเพิ่นมาอยู่แต่ว่าบ่ถึงกับเฮ็ดปิ่นแต่ว่าก็เฮ็ดได้จังซี่นะยอมข้ามยอมมียอมไหมจะก็เฮ็ดปิ่นอยู่มัดมีมัดไหมมัดได้อยู่แต่มันหลุดแต่ว่าประมาณก็เฮ็ดบ่ปิ่นเป็นคนผู้พี่ดีแต่ว่าเฮ็ดเป็นอยู่สิวันนี้สาตุ่มก็เลยให้ลูกได้ใช้ชีวิตในวัยรุ่นให้คุ้มค่าพยายามเติมเต็มในสิ่งที่ลูกขาดเนาะบ่แม่นพยายามเติมเต็มในสิ่งที่เจ้าของขาดเพื่อที่สิเติมเต็มให้ลูกว่าสาตุ่มนี่เป็นคนที่ความใกล้ชิดกับพ่อแม่สาตุ่มใกล้ชิดถามว่าขาดความหักบ่สาตุ่มมีความรู้สึกว่าสาตุ่มขาดความหักจากพ่อกับแม่ขาดการเอาใจใส่กับพยายามหาเหตุผลให้เจ้าของว่าเพราะว่าเฮาบ่เป็นภาระให้พ่อแม่ก็เลยบ่ต้องมาใส่ใจมากมายเพราะว่าเฮาเป็นมนุษย์คนดื้อคือจังพี่ๆผู้อื่นผู้อื่นเขาผู้งามผู้บ่าวก็มาต่อยมาตอมหลายสินะดอกไม้งามผู้บ่าวก็มาต่อยแต่สาตุ่มบ่มีพ่อแม่ก็ห่วงอย่างนั้นม่านทางคำว่าม่านทางคือท้องก่อนแต่งจ้ะแต่ป่านนั้นก็มีเพิ่นคล้ายหนาอยู่จังซี่นะบัดนี้ในบรรดาลูกๆเนาะสาวตุ่มก็เป็นคนแรกที่เอาไปเป็นย่ามาให้พ่อเนาะแม่พ่อกับแม่ซึ่งพ่อกับแม่สาวตุ่มก็ส่งเสริมให้ลูกไปเรียนหนังสือเนาะยกเว้นเลยที่ยังเป็นต่ออย่างนอกเลยบ่ได้เรียนสูงเรียนจบป.2เพิ่นก็ก่อไก่บ้านห้องครูนั่นล่ะสาวตุ่มก็เลยเติมเต็มให้ลูกโดยการจะคล้องขาดคืนอย่างจะคล้องบ่ได้รับเหี้ยตอนเป็นเล็กน้อยในวัยเด็กก็เลยให้ลูกบ่ว่าสิเป็นการศึกษาบ่ว่าสิเป็นเงินค่ำบ่ว่าสิเป็นโอกาสสาวตุ่มมีหน้าที่ส่งเสริมลูกที่เหลือนั่นเขาก็หาเหตุของเขาเองเขาปิดปิดนานนี่เนาะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นสาวตุ่มก็อยากบอกพี่น้องว่าการที่เฮาเสิร์ฟลูกหลายนี่เฮาก็ฮักลูกเฮาต้องเสิร์ฟคนไทยส่วนหลายก็สิเสิร์ฟลูกแต่ว่าการที่เฮาเสิร์ฟลูกหลายนี่บ่แม่นเรื่องดีเด้อจังว่าคนไทยเอาลูกกันคนไทยเพิ่นส่งลูกมาเรียนเมืองนอกอ้อเขาเก่งเขาดูแลตัวเองได้เพราะว่าเขาไปอยู่เมืองนอกมาเพราะว่าเมืองนอกเขาให้ลูกดูแลเจ้าของเองน้องให้เฮ็ดเองสาวตุ่มนี่เฮ็ดให้ลูกเพราะว่าคันเขาเฮ็ดเองแล้วเขาก็ต้องมานั่งเก็บคือเกาหลีผ้าจังซี่เขาก็รีดแต่ผ้าเขาน้ำอยู่เครื่องรีดผ้ามันย่อยลงเขาก็ต้องมาเสร็จคือเกาเพราะฉะนั้นสาวตุ่มเฮ็ดเองเพราะว่ามัดตามเก็บจนเขามันก็เมื่อย
าตุ่มก็เลยเฮ็ดเองเป็นบางอย่างอย่างเฮ็ดได้กินละมื้อได้สามตุ่มบ่เฮ็ดอ่ะให้ลูกเฮ็ดกินเองเสียงบ่ดีดอดีดอเพราะฉะนั้นสาตุ่มสิเลี้ยงลูกโดยใส่วัฒนธรรมและประเพณีของทางบ้านเฮาแล้วก็ของฝรั่งการตัดสินใจการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตเจ้าตุ่มปล่อยให้ลูกเลือกของสะพ้องจะมาส่วนมารยาทการเล่าการจ้าการก็ลบผู้ใหญ่เจ้าตุ่มก็สิใช้ทั้งเมืองไทยแล้วก็ว่าย่างเมื่อบาทเท่าเดียวอย่างลงลงบอกขวงว่าพวกเขาพวกโกมันอายเขามันไม่มีมารยาทเท่ากับตรงสอนวัฒนธรรมของเฮาไปแล้วก็อยู่นี่ก็ให้เฮาดูแลจะฟ้องไปสาตุ่มกับสิเฮ็ดแบบนั้นโดยการใช้วัฒนธรรมประเภทนี้สองอย่างเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้ลูกซึ่งลูกๆสาตุ่มกับเป็นคนบ้านนอนสอนง่ายเนาะพอคอยดื้อคอยมึนแต่ว่าถึงข้าวสูงก็สูงคือกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมสาตุ่มก็เลยปล่อยให้ลูกแต่ไปเที่ยวได้ไปมีโอกาสได้พักผ่อนสมองไปพ่อหมู่พ่อพวกไปดื่มไปกินยังกับว่าไปก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงของเขาพวกเขาเป็นแม่เขาก็สุขคือกันที่ได้ดูแม่ลูกจังหวัดสาตุ่มอยู่บ้านคนเดียวมาอาทิตย์นึงเนี่ยมาแล้งมันมีใครอยู่น้ำก็ออกมานั่งรักลูกดีอีกอย่างนึงสาตุ่มน้ำผอมเขาเลยมานั่งในปกติกับสิเขาบ่นอนเลยฝากพี่น้องไว้สำหรับเคล็ดลับการดูแลเลี้ยงลูกเนาะบ่เสริมมากง่ายเกินไปแต่ว่าก็ค่อยดูแลค่อยเบิ่งแง่งนะสาตุ่มก็สิเบิ่งแง่งเรื่องต่างๆเรื่องความประพฤติเรื่องการปฏิบัติตัวเรื่องเงี้ยงหูฟังอยู่นะพี่น้องเพราะว่าสาตุ่มเป็นคู่แม่เลี้ยงเดียวเนาะคันบ่ดูแลลูกใกล้ชิดสอดส่องยานลูกว่ากันไปอยู่เมืองไทยก็บ่แน่เด้อลูกสิติดหลงติดยาอยู่บ่จักแต่ว่าอยู่นี่มันก็มีดอกแต่ว่าเขาบ่มีคนสิไปฟักไฟทั้งกลุ่มเนาะสาตุ่มก็เลยสบายใจฝากคลิปนี้ให้พี่น้องในเบิ่งในฟังในเอาไปเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับการเว้าการจาการแสดงออกต่อสาธารณชนของสาตุ่มก็จะเป็นตัวตนแท้จริงเนาะจะเป็นจริงอ่ะสาตุ่มฝากพี่น้องไว้สำหรับคลิปนี้มีระเบียงเงื่อนกินชิปแล้วก็ดื่มเลยที่3จอกจะสิอยู่ให้มันเบิดพุ่นพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชาตุ่มขอลาไปแล้วโอ้บ่มีหยังดอกค่ะเสื้อปลาข้าวปลาอยู่ในปากกินมกปลาขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชาตุ่มขอลาไปแล้วตำจอกสำหรับผู้มักดีนะพี่น้องชาตุ่มมักดียอมรับมักดื่มแล้วก็ย่ำเศร้ากับซ้ำเศร้าเป็นกิจวัตรประจำวันขั้นเหมือนได้บริกรรมเศร้ากับสมุดนิดเด็กน้อย